เป็นความจริงค่ะที่ความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะผมงอกก่อนวัยโดยปกติแล้วภาวะผมงอกก่อนวัยอะค่ะจะมาจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกันอย่างแรกก็คือมาจากในเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวในคนที่มีคนในครอบครัวที่มีประวัติผมงอกตั้งแต่อายุยังน้อยๆอะค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มผมงอกเร็วโดยถ้าหากเริ่มมีอาการผมงอกก่อนอายุ30เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นภาวะผมงอกก่อนวัยค่ะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่เริ่มพบได้บ่อยในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความเครียดค่ะมีการศึกษาพบว่าโดยปกติแล้วในรากผมของเราค่ะจะมีสเต็มเซลล์ที่คอยสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมโดยจำนวนสเต็มเซลล์เหล่านี้ค่ะจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสเต็มเซลล์สร้างเม็ดสีเหล่านี้จะมีจำนวนลดลงจนในที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้อีกต่อไปเส้นผมของเราจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ในภาวะที่ร่างกายมีความเครียดนั้นนะคะร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกตัวระบบประสาทซิมพาเทติกนี้เองอะค่ะที่จะไปทำให้สเต็มเซลล์สร้างเม็ดสีที่บริเวณรากผมเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปสู่ภาวะผมงอกก่อนวัยตามมาซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าภาวะนี้ค่ะเมื่อเป็นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือจำนวนสเต็มเซลล์ที่ลดลงแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ผมที่งอกก่อนวัยเนี่ยจึงเป็นแล้วเป็นเลยไม่สามารถกลับมาเป็นสีดำใหม่ได้ค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่าระดับความเข้มข้นของความเครียดอะค่ะยังส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการลดลงของสเต็มเซลล์สร้างเม็ดสีเหล่านี้ด้วยนะคะเราจึงอาจเคยได้ยินข่าวว่าในคนที่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอาการช็อกเครียดหรือว่ากลัวมากๆเนี่ยสามารถทำให้มีผมขาวทั้งศีรษะได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองค่ะ